สวัสดีครับวันนี้ก่อนจะไปเข้าสู่คลิปหลักอยากจะมาแนะนำตัวแว่นตาสำหรับเกมเมอร์รุ่นใหม่ Optus Zero ครับคือถ้าเกิดใครเคยดูคลิป7สมัย AOM นะครับอาจจะเคยเห็นว่าเคยมีแนะนำไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับเจมี่ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมโดยเดี๋ยวอันนี้อาจจะไม่ได้ลงข้อมูลเชิงเทคนิคมากนะครับแต่เอาไปที่ส่วนตัวเจลองใช้แล้วรู้สึกได้ละกันอย่างแรกเขามีใช้เลนตัวใหม่ครับ Amber Lens ซึ่งกองแสงสีฟ้าได้มากกว่าเลนปกติ6เท่าคือของเดิมเป็น3เท่าก็ถือว่าดีกับตาเรามากๆแล้วนะครับอันนี้เป็น6เท่าก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกแต่จริงๆส่วนที่ส่วนตัวเจชอบเป็นพิเศษสำหรับเลนเขาเนี่ยก็คือมันจะกันพวกสิ่งรบกวนได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝุ่นฝ้าหรือว่ารอยขีดข่วนต่างๆอีกอย่างคือตัวขาแว่นเขาจะใช้พลาสติก Nova Ultem ครับซึ่งตัวนี้มีความทนทานสูงบิดงอไม่เป็นไรแล้วก็น้ำหนักเบามากคือใส่แล้วสบายหัวแถมไม่มีผูเวลาใส่คู่กับหูฟังด้วยครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้อาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าส่วนตัวเจเพิ่งเห็นครับก็คือเขามีบริการตัดแว่นตามค่าสายตาเราด้วยนะครับก็จะยิ่งดีกับการใช้งานขึ้นไปอีกโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆยังไงถ้าเกิดใครสนใจช่องทางการติดต่อแล้วก็โค้ดลดราคาเนี่ยอยู่ด้านล่างตัวคลิปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแอนาล็อกเวอร์ชั่น PC นะครับวันนี้จะพามาดูแหล่งฟาร์มเงินเกิดใหม่ครับก็จะเป็นเจ้าม้าขาวคอนัทคือที่บอกว่าเป็นแหล่งฟาร์มเงินเกิดใหม่เนี่ยเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนจริงๆมันก็ถือว่าโอเคนะครับมีของแรงระดับนึงแต่ว่าหลังจากที่เซิร์ฟเราเปลี่ยนตัวเควสอีเดนใหม่หมดเนี่ยกลายเป็นว่าแมปนี้ใช้ในการหาเงินได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเจ้าเขามิสติกฮอนที่เป็นขยะธรรมดาดรอปง่ายๆจากม้าขาวเนี่ยใช้ในการส่งเควสอีเดนได้ในตลาดก็เลยรับซื้อหรือว่าขายกันในราคาค่อนข้างสูงครับอย่างเจเช็คเมื่อวันที่ทำคลิปนะครับถ้าเกิดเราแบบขี้เกียจขายจะเอาแบบเงินไวๆเลยโยนร้านที่เขารับซื้อก็ได้ครับก็มีรับซื้อสูงถึง 7,600 เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลาว่างตั้งร้านขายก็เห็นทุกร้านขายกันเกิน 10K หมดเลยครับเราขายแล้วเรา 10K หรือว่า 10K กว่าก็น่าจะออกได้ไม่ยากและทีนี้อยากจะบอกว่าใครที่กะจะเก็บเลเวลไปด้วยไม่ได้จะหาเงินอย่างเดียวแมปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ครับเพราะว่าแมปนี้นะครับมอนทุกตัวในแมปเนี่ยสามารถส่งเควสอีเดนเลเวล110ได้หมดเลยแล้วก็แน่นอนว่าเขาจากเจ้าม้าขาวเนี่ยก็ส่งเควสอีเดนได้เหมือนกันเท่ากับว่าแมปเดียวได้4เควสเลยนะครับโดยที่เจ้าม้าขาวที่ว่าเนี่ยจะมีเกิดอยู่ทั้งหมด4แมปครับในปริมาณไล่เลี่ยกันแต่ที่วันนี้จะแนะนำก็จะเป็นฟิล01นะครับเพราะว่าถ้าอย่าง2แมปซ้ายเนี่ยมันจะผสมกับมอนเลเวล140บวกครับเราก็จะตีลำบากนิดนึงส่วนแมปฟิวส่วน3จริงๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าขยะจะมอนตัวอื่นในแมปเนี่ยไม่เจ๋งเท่าตัว01ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับขอมาเริ่มจากรายละเอียดของมอนในแมปก่อนละกันตัวแรกนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นไฮไลท์ของเราครับเจ้าม้าขาวคอนัทอันนี้ตัวมันจะเป็นมอนเลเวล120นะครับก็สมมติใครรับเควสอีเดียนมาตอน110ใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะสู้ได้แล้วของดอกที่เด่นๆของมันนะครับก็อย่างแรกใช่ไหมครับมิติฮอนที่มีพูดถึงไปแล้วอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สุดเลยครับส่วนขยายชิ้นซอฟเฟียเตอร์อันนี้ก็ถือว่าไม่แย่ครับพอมีราคาเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถใช้ในการทำเควสสร้างหมวกได้แล้วก็สุดท้ายนะครับมีดรอปอาวุธลองฮอนด้วยอันนี้ก็จะเป็นหอกที่พลังโจมตีค่อนข้างโอเคครับแล้วก็เป็นธาตุโฮลี่เหมือนแบบเป็นหอกที่ร้อยกาศเนี่ยครับใช้ในการเอาไปโอแบนวันฮิตคิวที่นิเพมได้สบายๆเลยแต่ปัญหาคือในการฆ่าเจ้าคอนัทเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงครับอย่างแรกนะครับก็คือตัวมันเนี่ยเป็นธาตุโฮลี่3เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราโจมตีด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยจะเข้าแค่ 25%แล้วก็อย่างหนึ่งที่ปวดมากกว่านั้นก็คือเจ้ามาคอนัทเนี่ยมันจะใช้สกิลชิลรีเฟกด้วยนะครับเลเวล5แทบจะตลอดเวลาเลยชิลรีเฟกจะเป็นสกิลสะท้อนดาเมจกายภาพนะครับระยะใกล้ดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราเป็นอย่างสายตีใกล้เนี่ยครับก็อาจจะต้องปั๊มยาสู้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดสมมติเราใช้อย่างเยลโล่โพชั่นเนี่ยครับคิดว่าค่าเขาเนี่ยคุ้มค่ายาแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแรนเจอร์นะครับก็ยิ่งฟาร์มมาตัวนี้สบายเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องสะท้อนดาเมจเลยถัดมานะครับดาร์คปิงคุยคูล่าอันนี้ก็เป็นมอนในแมปครับที่เกิดเยอะมากแล้วก็ให้ของดีมากก็คืออย่างแรกมันจะมีดรอปเจ้าไม้เอลเดอร์แบนด้วยครับอัตราการดรอปก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ 7.5% ไม้ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟนอกอย่างไอโอเนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนเซิร์ฟเราราคาตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยสูงมากแต่ว่าค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วครับก็คือตอนนี้เนี่ยต่อแท่งนะครับเกินพันไปแล้วแล้วก็มันจะมีอย่างตัวน้ำยาฟ้าด้วยนะครับใช้ในการผสมยาอันนี้ก็ราคาเป็นหลักหมื่นเหมือนกันโลโลซาชิลเองก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับพอมีราคาระดับหนึ่งเพราะว่าดีเฟนซ์มันสูงหรือว่าถ้าเกิดใครขายไม่ออกจริงๆโยนทิ้งร้านก็ยังได้ 28,000 นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่แพงสุดของดาร์คปิงคุยล่าเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดของมันครับอย่างตอนนี้นะครับถ้าเกิดราคาในเซิร์ฟเคออสเนี่ยก็ประมาณ 4M ขึ้นไปครับซึ่งตัวออปชั่นของมันเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันครับว่ามันดีจริงๆหรอก็ต้องบอกว่าถือว่าโอเคเลยครับแอตแทกได้เพิ่มมา10เพราะว่าอย่าลืมว่ามันใส่ส่วนหมวกนะครับแล้วเหมือนส่วนหมวกเนี่ยเราไม่ค่อยมีการ์ดที่แบบดาเมจจัดๆให้ใส่เท่าไหร่ครับสุดท้ายนะครับนาคาอันนี้จะถือว่าเป็นตัวป่วนตัวน่ารำคาญประจำแมปเลยครับถ้าเกิดใครเน้นหาเงินอย่างเดียวไม่ได้จะเวลไม่ได้จะทำเควสอีเดนนะครับเวลาเจอนาคาเนี่ยวิ่งหนีเลยก็ได้นาคาเองพอจะมีของที่มีราคาอยู่2ชิ้นครับก็คือจะเป็น Forest Orb กับ Kinsan Spear
Forest Orb นะครับจะเป็นประดับในเซตโมล่าของอาชีพวอร์ล็อกครับแต่ว่าก็เป็นท่าที่คนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ส่วนคิมสันสเปียร์นะครับจริงๆดีมากคนใช้เยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟเราแพทนี้นะครับแล้วก็ที่บอกว่านาการมันปวดมากเนี่ยหลักๆเพราะว่ามันสามารถใช้สกิลวอเตอร์บอลได้ครับวอเตอร์บอลก็ตามที่เราทราบนะครับเดเมจถือว่าค่อนข้างแรงระดับนึงเลยยังดีแค่ว่าตัววอเตอร์บอลของนาการเนี่ยมันยังเลเวลไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการไปตัวแมปนะครับก็อยากจะบอกว่าตัวแมปเนี่ยไปได้ไม่ยากเลยครับใกล้ๆเลยขั้นแรกนะครับแล้วก็เข้ามาที่อีเดนก่อนซึ่งพอเข้ามานะครับเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยซื้อขายของเควสกันเพียบเลยใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวตอนเราล่ามาเสร็จแล้วจะมาขายเนี่ยก็ขายตรงนี้นี่แหละครับทีนี้เราไปด้านขวานะครับก็คุยกับแมวเลยครับที่จะไปนิวเวิลด์อันนี้ถ้าเกิดสมมติใครมาครั้งแรกนะครับต้องเสีย 50,000 เซนนี้ด้วยนะแต่ว่าหลังจากนั้นครับครั้งถัดไปเนี่ยไม่ต้องแล้วก็คุยไปนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงแมปนี้ออกด้านขวานะครับคุยกับแมวต่อเหมือนเดิมเลือกข้อ2นะครับลุยกันเลยเสร็จแล้วนะครับไปที่บริเวณขวาบนต่ออาจจะเป็นแมวอีกเหมือนกันนะนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับไปโลกอื่นกันเลยพอมาถึงแมปนี้นะครับให้เราไปที่ฝั่งซ้ายครับบริเวณกลางๆเดี๋ยวดูจากในคลิปเลยนะครับเราจะมาถึงตรงนี้นะครับก็คุยกับยามตัวนี้เลยครับเพื่อไปแมปถัดไปพอมาถึงแมปนี้นะครับเราไปเข้าวาร์ปบนครับเท่านี้แล้วก็จะมาถึงแมปเจ้าคอนัทแล้วครับก็เดี๋ยวเจลองพาดูตัวแมปแป๊บนึงละกันเดี๋ยวลองตีให้ดูด้วยนะครับนี่นะเจอละเนี่ยครับมันจะมีดาเมจสะท้อนนิดนึงก็ค่อนข้างลำบากครับเจลืมกดสกิลแป๊บนึงนะต้องกดสกิลด้วยเฮ้ยแต่ว่าแป๊บนึงนะมันค่อนข้างก่อกวนนิดนึงกดสกิลไม่ได้เลยตะกี้โดนตีขาดนี้นะครับเขาก็เป็นแบบรอยกาดมาล่าเนาะอาจจะใช้แบบอารมณ์ประมาณว่าแบบแทงไปรัวๆอะไรเงี้ยครับนี้นะตัวนี้ก็วอเตอร์บอลนะครับเดี๋ยวกดยาเลือดนิดนึงเนาะก็เนี่ยครับอย่างตะกี้ก็เห็นไอตัวเขาดรอปมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับได้ไม่ยากเลยสติลก็ได้หรือว่าดรอปเองก็ได้เดี๋ยวเจลองตีดูสักนิดนึงละกันแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าเจก๊อปสกิลมาผิดแฮะจริงๆมาแบบนี้ถ้าเกิดสมมติใครเป็นชาโดว์เชเซอร์ต้องเอาไอ้นี่มานะครับเอาเมทัลสตอมมานะเพราะว่าไอตัวนาการเนี่ยมันแพ้ธาตุไฟนี่ครับโดนวอเตอร์บอลอีกละกวนมากเลยถ้าเกิดสมมติใครแบบไม่ได้มาเก็บเควสนะก็ตามที่บอกครับว่าสามารถแบบวิ่งหนีเลยก็ได้มุดดิ้นหนีก็ได้นะครับสำหรับสายโจรแต่ดาร์คปิงคิล่านี่น่าตีอยู่นะครับเราก็ตีไปเนาะเดี๋ยวลองวิ่งหาม้าดูแล้วกันอ้าวตะกี้เจอม้าแล้วนี่นั่นกดวิ่งมาก่อนตัวนี้นะลำบากนิดนึงครับตรงที่มันสะท้อนเนี่ยแหละแต่ว่าก็พอจะกดยาสู้ได้ครับเนี่ยได้เข่ามาละได้ง่ายๆเลยครับดรอปไม่ยากเดี๋ยวแป๊บนึงนะในเข้ามาแบบเป็นตี้ก็มีนะตี้แบบเดินเควสอีเดนอะไรงี้เดี๋ยวใจฆ่าก่อนตัวหนึ่งละกันนากาจะได้แบบว่าไม่มาก่อกวนเราอันนี้ยากเลยอะเพราะว่าไอ้นี่ไงดันก๊อปสกิลดินมาแล้วนากามันไม่โดนดินไงจะตีแต่ม้าแป๊บนึงนะเนี่ยครับเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จแล้วพอแล้วกันเนาะเป็นคร่าวๆตัวแมปพอมอนก็ถือว่าเกิดเยอะโอเคครับเนี่ยนะบิงกุล่าคือขยะมันก็โอเคนะครับมีแบบเอลเดอร์แบนมีอะไรพวกนี้เนาะตามที่บอกไปแล้วถ้าเกิดสมมติฟุกได้การ์ดมายิ่งแบบว่าเจ๋งเลยครับอันนี้มีคนทิ้งของไว้โอเคก็คิดว่าน่าจะแค่ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม